ฏิบัติหน้าที่เพราะมันไม่มีมันต้องหยุดอยู่แล้วโอ้โหอ้างติดธุระไม่มารับข้อกล่าวหาปปช.สวมวิญญาณชมหมวกเพชรทะลวงมาเลยครับไม่มากูจะงาบมึงขีดเส้นตายเลยไอ้สมศักดิ์หนวดจิ๋มไม่มา27นี่กูจะตบกะโหลกมึงดูดิครับท่านเป็นตัวอย่างได้ยังไงท่านเป็นตัวอย่างไปยังไงครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าบ้านเมืองเนี่ยมันแย่แล้วเอาแล้วมาดูนางปูหลังจากที่เมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องดูเขาให้สัมภาษณ์แล้วอ้าวนางปูบอกทหารปฏิวัติต้องมีเหตุผลโอ้ยมึงไปถามเหตุผลกันเองเลยตอนเขาปฏิวัติแล้วตอนเขาปฏิวัติแล้วมึงเตือนทหารว่าต้องมีเหตุผลอีบ้าเอ๋ยเวลาเขาปฏิวัติเขาไม่ต้องบอกเหตุผลมึงหรอกเขาเอาปืนจี้มึงไปไกลเลยมึงไปไกลเลยโอ้โหนี่และผบ.ทบ.เขาออกมาบอกเลยใครทำให้เกิดความรุนแรงต้องรับผิดชอบส่วนเรื่องจำนำข้าวเละตุ้มเป๊ะไปกันใหญ่โอ้โหวันนี้ไม่มีตังจ่ายพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรโมโหว่าทำยังไงดีนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณวิชัยศรีประเสริฐบอกเลยว่าส่งข้าวรัฐต่อรัฐอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็นเรื่องลวงเป็นเรื่องตั้งนายหน้ารับช่วงแทนแสดงให้เห็นว่าการที่รัฐเข้ามาใช้กลไกผูกขาดตลาดข้าวกลไกผูกขาดตลาดข้าวโดยเข้าไปเป็นผู้ซื้อข้าวทั้งหมดเพียงรายเดียวและเป็นผู้ขายรายเดียวไม่สามารถทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นเหมือนอย่างที่ไอ้แมวมันบอกว่ารับแล้วสูงขึ้นยิ่งตกแล้วตกบานทั้งโลกเลยเห็นไหมครับนายกสมาคมส่งข้าวเขาว่าเลยนี่ชาวนาโวยวายใหญ่ข้าวขายไม่ได้ทิ้งไว้เน่านี่แนวหน้าเขาลงเอาข้าวกูไปแล้วเงินไปไหนนี่เห็นไหมตอนหลังไม่ได้ตังเลยเอาข้าวกูไปแล้วเอาเงินกูไปไหนนี่ชาวนาโวยวายใหญ่ไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่เลยวันนี้พ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหเป็นยังไงครับอดีตกกต.เจ๊สดสีเอามาดูเลยข่าวเขาว่าเป็นไปนั่งที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยเจ๊แกก็ออกมาโวยวายแกก็บอกแกไม่ได้นั่งแต่แกไปคำปรึกษาเฉยๆไปคำปรึกษาเฉยๆนี่เป็นเฉยๆอ้าวว่ากันไปตอนนี้ถึงบางอ้อยังครับว่าทำไมกกต.ชุดที่แล้วถึงเป็นอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับวันนี้เรามีสสอย่างนี้การเสียบบัตรก็เสียบกันอุตลุดหมดและดูเวลาเขาเสียบบัตรแล้วเนี่ยเมื่อถูกศาลเรียกไปสอบเพราะเสียบบัตรแทนกันมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมันผิดอยู่แล้วมึงยุบพรรคแน่พ่อแม่พี่น้องไปดูเลยเขาให้การในศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรไปดูเลยครับฮัตช็อตสเปเชียลสกู๊ปพยานรับว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ปรากฏเป็นตัวพยานจริงครับแต่วันนั้นศาลถามว่าเป็นการพิจารณาเรื่องอะไรพยานมีสิทธิ์จำไม่ได้ก็ได้นะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ก็ตอบได้เพราะว่าไม่ต้องระบาดใจถ้าพยานจำไม่ได้ก็บอกจำไม่ได้การแสดงตนเนี่ยก็ต้องเสียบ1ใบครับผมแสดงตนแล้วทำไมต้องเอาบัตรสำรองบัตรอะไรมาเสียบเข้าไปอีกผมเป็นคนที่ชอบลืมทำไมพยานถึงเสียบหลายใบต้องการแสดงตนเอาทั้งบัตรจริงบัตรสำรองอะไรใส่ไปผมชอบทำอย่างนี้มานานแล้วครับเอาเหรออ๋อเป็นอย่างนั้นนะพยานได้กล่าวว่ามีบัตรของตนเองหลายใบแล้วใช้เพื่อลงคะแนนหรือแสดงตนในคราวเดียวกันเนี่ยสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยจะมีบัตรได้เป็นบัตรจริงเนี่ย1ใบเท่านั้น1ใบเท่านั้นผมชอบทำอย่างนี้มานานแล้วครับเออเหรอครับครับเป็นอย่างนั้นเหรอเป็นอย่างนี้มาตลอดครับแปลกดีเนาะก็แปลกครับเพราะว่ามีคนไปถ่ายผมนี่ก็ไม่ทราบว่าใครไปถ่ายไม่ยังไงแล้วปกติสมาชิกทุกคนเขาทำแบบพยานไหมก็อาจจะมีแต่ว่าเขาไม่ได้ไปถ่ายไว้เขาคงไม่เหมือนพยานเลยวะครับผมไม่เหมือนผมตัวเครื่องจะไม่แสดงให้เราได้สามารถกดปุ่มได้อีกครับแล้วก็สภาเนี่ยชัดเจนมากว่าให้บัตรสำรอง1ใบเท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมีใบที่3ใบที่4เนี่ยไม่ได้นะครับจะถูกยกเลิกแน่นอนครับก็เสียบไปถ้าไม่ออกก็เสียบไปเรื่อยๆผมก็เสียบบัตรไปเรื่อยๆครับผมต้องบัตรเดิมถูกไหมครับภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการลงคะแนนแทนบุคคลอื่นอย่างชัดเจนครับค่ะมีอีก2-3บัตรครับผมมีอยู่หลายบัตร
ไม่สามารถจะเป็นบัตรของตนเองหลายใบแล้วก็เสียบเข้าออกจะไม่มีลักษณะบัตรเช่นนี้หากลืมหรือทำหายก็จะทำบัตรจริงใบใหม่ผมมีอยู่หลายบัตรบัตรของท่านมีหลายบัตรนะส่งให้ศาลดูได้ไหมว่าทำมากี่บัตรไม่มีก็สภานั่นไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วครับทีนี้ตอนที่ไปแลกบัตรหายเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คนไหนครับเอาจากเจ้าหน้าที่คนไหนครับเจ้าหน้าที่ที่แจกบัตรสำรองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรัฐสภาชื่ออะไรครับไม่ทราบชื่อแลกบัตรกับคนเดิมไหมครับทุกครับไม่ฮะก็คนอื่นไปเรื่อยๆซึ่งบัตรจริงเนี่ยใบเก่าเนี่ยตัวรหัสมันจะถูกยกเลิกไปมันจะไม่สามารถมาใช้ในเครื่องลงคะแนนได้ก็ผมมีบัตรอยู่สองสามใบของผมก็คือบัตรของผมเองกับบัตรสำรองถ้าลืมแล้วต้องการที่จะใช้บัตรแทนเนี่ยเจ้าหน้าที่จะออกบัตรสำรองให้ซึ่งบัตรสำรองเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนบัตรจริงจะเป็นบัตรสีชมพูและไม่มีรูปถ่ายผมพยายามจะกราบเรียนว่าถ้าดูในคลิปเนี่ยจะพบครับว่าบัตรหลายใบเนี่ยลักษณะเหมือนกันไม่ใช่เป็นบัตรสำรองแล้วก็การที่จะมีบัตรถึง 3-4 ใบคนเดียวนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมชอบทำอย่างนี้มานานแล้วครับเสียบอ๋อเป็นอย่างนั้นนะUchat Special Scoop ชัดเลยไหมครับชัดเลยไหมครับมีคนเอาบัตรมาให้เป็นปึ้งเลยและไหนมึงบอกว่าบัตรของมึงเนี่ยมีหลายใบและไอ้ควายนั้นเอามาให้มึงได้ไงนี่ต้องขึ้นมึงกูเลยแล้วคำถามที่ท่านตอบศาลเนี่ยท่านตอบอย่างเงี้ยมันตอบแบบแม่ใช่ไม่ได้นะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเหนือชั้นเลยซักตายเลยผมดูอันนี้แล้วผมทุเรศไอ้สอสอตัวนี้มากมันทุเรศมากจริงๆเอาอย่างนี้ได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องลงขันกับผมลงขันหาตังค์จับไอ้บ้าเนี่ยนะครับไอ้คนเนี้ยไปศาลไข่ฟงให้เปาบุญกินพิจารณารับประกันเลยถ้าไอ้ตัวเนี้ยขึ้นศาลไข่ฟงเปาบุญกินจะต้องยกติ้วประหารเครื่องประหารหัวสุนัขเปี้ยงทันทีนะครับทันทีนะครับดูดิครับแล้วอย่างนี้ที่พ่อแม่พี่น้องออกมาสู่ท้องถนนเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับผมเองก็ไปทุกทีทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวนะครับประเทศเป็นของเราทุกคนนะครับวันนี้มันย่ำยีเหยียบย่ำหัวใจพวกเราถึงขนาดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้นำเองไม่ว่าจะเป็นลิ้วล้อมันทุกตัวนะครับทุกตัวใช้ไม่ได้สักตัวอย่างนี้แหมถึงเวลาสีเขียวเขาของขึ้นนะครับเอาไปดูสีเขียวเขาของขึ้นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับไปดูสีเขียวของขึ้นยังไงอัชชัตสเปเชียลสกู๊ปผมไม่ตอบอ่ะผมไม่ตอบมันเป็นเรื่องของสารการผมก็ตอบไปแล้วใครก็ไม่อยากทำให้ประชาชนบาดเจ็บเสียหายมั้งในส่วนของปตท.ได้มีการประสานของกำลังทหารใครนะเพิ่มไหมคะสอรสอ่ะในการขอก็ขอไปแล้วไงมันออกเป็นข่าวตั้งใหญ่โตเยอะแยะ30-400ไงก็ออกไปดูแลตามกฎหมายการท่านไม่ออกได้ไหมเล่าได้ไหมก็เห็นมีหมดนะทุกเหล่าทัพนะไม่ใช่ฐานบกอย่างเดียวนะฐานเรือฐานอากาศก็ไปนะไปดูแลฐานที่ดูแลประชาชนให้ปลอดภัยที่ไปไม่ได้ไปปราบปรามประชาชนไปดูแลประชาชนให้ปลอดภัยมีทั้งหมอมีแพทย์พยาบาลชุดประชาสัมพันธ์ชุดถ่ายภาพแล้วเก็บภาพให้หมดใครทำถูกทำผิดมามันจะได้เลิกอ้างสักทีระมัดระวังให้ดีก็แล้วกันแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าไปติดตามข่าวสารอะไรถ่ายภาพให้ทหารหน่อยปี53เห็นภาพเยอะเลยพอ55556ไม่มีแล้วภาพหายหมดแล้วค่ะไปไหนหมดเก็บไปผมแล้ววันนั้นผบ.ได้ถามคุณทาริศไหมคะถามใครท
ที่ความคืบหน้าที่กรณีตั้งแต่ปี53ผมก็บอกให้ติดตามนะวันนี้ก็ต้องคลี่คลายปีนี้มันก็มีคดีมากขึ้นคดีมันก็มีทุกวันเพราะว่ากฎหมายฉบับเดียวกันอธิบดีก็คนเดียวกันความผิดมันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะเคลียร์ปีนี้เคลียร์53ให้ผมด้วยไปเคลียร์ให้จบทั้ง2อันจะได้เลิกกันถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้เลิกกันทันทีก็คอยดูที่คอยดูมันจะเกิดอะไรคอยดูแล้วกันมันจะเกิดอะไรผมก็จะคอยดูมันก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยตายิ้มจะรู้ว่าจะเกิดอะไรเออพอหน้าเครียดมันก็บอกขอวออารมณ์ไม่ดีพอตายิ้มบอกรู้ว่าจะเกิดอะไรผมจะรู้ได้ไงผมไม่ใช่กปปส.นี่เออแล้วสถานการณ์เอ้ามันก็มีการประเมินสถานการณ์มีการอะไรต่างมาอ้ําก็หวังแต่เพียงอย่างเดียวว่าอ้ําก็คงไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นก็หวังว่าการแก้ปัญหาหรือว่าความขัดแย้งมันจะไปได้ด้วยดีนะทั้ง2ฝ่ายก็มีทางออกร่วมกันมีใครหวังจะให้มันฆ่ากันตายบ้างผมอยากจะรู้นะหรือจะต้องหวังให้ฆ่ากันให้ตายให้หมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นคนนั้นจะต้องรับผิดชอบจําไว้จะพวกไหนก็แล้วแต่จะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะถ้าออกมาเมื่อไหร่ประชาชนตีกันเมื่อไหร่มีการบาดเจ็บล้มตายมีจลาจลเกิดขึ้นมาใครรับผิดชอบรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่ผมหลักการเป็นหลักการนะเป็นหลักการทุกรัฐบาลอ่ะเวลานั้นคือทหารต้องออกมาระงับการปะทะกันเขาสั่งผมหรือยังอ่ะผมมีหน้าที่ตามกฎหมายมาตรา77เขาเขียนว่าไงรัฐมีทหารไว้ทำอะไรรัฐนะดูตรงคำนำก่อนอย่าไปมองก็เฉพาะอ่านว่าทหารรัฐมีเจ้าที่ทหารไว้ทำอะไรมันเริ่มต้นโดยรัฐทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นจะทำต่างๆมันเริ่มว่ารัฐหมดท่านนายกลาออกตอนนี้จะจบปัญหาไหมถ้าท่านออกไหมเล่าไปถามท่านนายกหน่อยUchat Spatial Scoop ผมแม่พี่น้องครับสีเขียวของขึ้นแล้วเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยนะครับผบตบได้พูดรัฐบาลต้องรับผิดชอบเอาละครับซัดกันจะเล่นกันใสๆรัฐบาลต้องรับผิดชอบหากเกิดความรุนแรงเมื่อ 02:30 ของวันศุกร์ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์เพราะว่า 02:30ของวันศุกร์ก็คือวันเสาร์นั่นเองบุ้มใกล้เวทีราชดำเนินเจ็บสาหัส2บาดเจ็บอีก7ความรุนแรงเกิดขึ้นเกือบทุกวันที่เวทีมขวานของนกเขาเขาและที่กระทรวงมหาดไทยโดนทุกวันของพี่สมศักดิ์โดนทุกคืนโดนตลอดแล้ววันนี้ทำไมล่ะครับเป็นอย่างนี้เรามาชุมนุมเจอข้อหาเกิน10คนเสื้อแดงชุมนุมรัชมังคีราไม่เป็นไรเอาไปชุมนุมที่เมืองทองเอาไม่เป็นไรไอ้เต้นขึ้นเวทีเอาไม่เป็นไรโอ้โหขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเวทีต้องตามไปสอบโอ้โหประหลัดสธ.ก็ออกมาพูดจะปลดเขาดูดิครับความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนและไหนล่ะครับรัฐบาลบอกว่าไม่มีไม่ทำความรุนแรง
รุนแรงนี่เป็นเพราะฝ่ายรัฐบาลตลอดนะครับพวกเรามาประท้วงโดยสงบปราศจากอาวุธมีแต่เจ็บอาวุธนั้นก็ซื้อจากภาษีอากรของเราพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้อง